สรุปดราม่าร้อนๆ นะฮะแบรนด์เป๊กผลิตโชคเจองานเข้าอย่างจัง2ประเด็นใหญ่นะครับหลังเชิญชวนซื้อเข้ากล่อง1ล้านชิ้นเพื่อหักเงินไปบริจาคและการลงพื้นที่ทำงานองค์กรด้านช่วยเหลือเด็กชาวเน็ตเสียงแตกอย่างแรงเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2563นะครับโลกโซเชียลพากันติดแฮชแท็กแบรนด์เป๊กผลิตโชคจนขึ้นเทรนด์ Twitter อันดับ1จากประเด็นเรื่องอาหารกล่องจากร้านสะดวกซื้อชื่อดังและเรื่องการเป็นทูตขององค์กรด้านเด็กของเป๊กผลิตโชคนะครับที่ทำเอาแฟนๆตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นโดยกระทู้นี้จะพาไปเกาะติดดราม่าที่เกิดขึ้นพร้อมสรุปว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นที่วิจารณ์ของชาวเน็ตกันมากนะฮะแถมแตกเป็น2ฝั่งอีกด้วยสำหรับดราม่าที่1นะครับเป็นดราม่าเชิญชวนซื้อข้าวกล่องซึ่งเป๊กนะครับทวีตข้อความโฆษณาผ่าน Twitter เป๊กผลิตที่เชิญชวนคนมาร่วมโครงการซื้อข้าวกล่องของร้านสะดวกซื้อนะครับโดยจะนำเงินที่ได้ส่วนหนึ่งนะครับไปสมทบทุนมอบอาหารให้กับเด็กเพียงซื้อสินค้าครบ1ล้านชิ้นก็ช่วยให้น้องๆในมูลนิธิเด็กและทั่วประเทศนะครับอิ่มท้องในมูลค่า1ล้านบาทดราม่าปะทุขึ้นมาทันทีนะครับเนื่องจากมีคนตั้งคำถามว่าข้าวกล่องราคา 30-45 บาทแต่หักเงินไปบริจาคแค่1บาทนะครับน้อยไปหรือไม่แถมยังเชิญชวนให้ซื้อครบ1ล้านชิ้นเพื่อจะได้เอาเงินไปบริจาค1ล้านบาทจากรายได้ทั้งหมดก็ประมาณ 30-45 ล้านบาทนะครับงานนี้เงินที่เหลืออีกหลาย10ล้านก็เข้าในทุนเต็มๆซึ่งมองว่าไม่สมเหตุสมผลกับเงินที่ได้รับเรื่องนี้ชาวเน็ตอีกด้านนึงนะครับก็มองว่าทุกอย่างมีต้นทุนตั้งแต่ค่าเสื่อมของเครื่องจักรนะครับค่าแรงงานค่าขนส่งค่าแพ็กเกจค่าแอร์ค่าตู้แช่อาหารค่าวัตถุดิบต่างๆนะครับหากคิดถึงต้นทุนเหล่านี้แล้วก็มองว่า1ล้านบาทที่หักไปบริจาคนั้นไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับมีร้านข้าวกล่องที่ไหนบ้างบริจาคเยอะแบบนี้และถึงแม้ว่าไม่ได้ออกมาเชิญชวนให้ซื้อเขาก็ขายได้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับได้กำไรไปเต็มๆแต่ครั้งนี้ก็อุตส่าห์จะช่วยทำบุญนะครับแต่กลับมีดราม่าขึ้นมาอีกคนที่ซื้อข้าวกล่องก็ได้กินได้ทำบุญด้วยเขาไม่ได้บังคับให้ซื้อแต่การที่เขาจะนำเงินไปทำบุญเท่าไหร่มันก็เป็นเรื่องของเขานะครับทำไมต้องไปตัดสินว่าเงินทำบุญมากหรือน้อยนอกจากนี้นะครับคนยังมองว่าหน้าที่การช่วยเหลือคนจนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนายทุนกำลังเอาเรื่องนี้มาใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ตัวเองนะครับในลักษณะ CSR จึงมองว่ามีผลดีต่อนายทุนหลายต่อเลยทีเดียวเพราะนอกจากได้หน้าแล้วก็ยังได้กำไรอีกอย่างไรก็ตามนะครับก็มีหลายคนมองว่าชาวเน็ตกำลังแบนผิดคนนะครับเพราะเป๊กผลิตโชคเป็นแค่พรีเซนเตอร์ไม่ได้เป็นนายทุนที่คิดโครงการนี้ควรไปแบนนายทุนมากกว่านะครับขณะที่อีกฝ่ายก็มองว่าเป็นพรีเซนเตอร์ก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของสินค้านั้นๆเพราะถ้าพรีเซนเตอร์ออกมาดีนะครับก็ขายได้และไม่มีทางที่พรีเซนเตอร์จะไม่รู้ที่มาที่ไปของนายจ้างนะครับส่วนดราม่าที่2นะครับเป็นดราม่าทำงานให้องค์กรด้านเด็กซึ่งเป๊กผลิตโชคนะครับทวีตรูปขณะลงพื้นที่ให้กับองค์กรด้านเด็กเป็นภาพที่เป๊กเดินอยู่ในพื้นที่ธุรกันดารแห่งหนึ่งนะครับพร้อมระบุว่าหมดเวลาเพลิดเพลินแล้ววันนี้มาทำงานให้องค์กรเด็กต่อเลยหลังจากนั้นนะครับชาวเน็ตก็มีดราม่าด้านการทำงานให้องค์กรด้านเด็กของเป๊กผลิตโชคนะครับโดยมองว่าพื้นที่ที่ไปนะครับธุรกันดารมากไม่ว่าเป๊กจะไปกวาดใบไม้อ่านนิทานให้เด็กฟังบริจาคเงินบริจาคสิ่งของหรือไปเลี้ยงอาหารสักกี่มื้อนะครับพื้นที่นั้นก็ไม่เจริญขึ้นหรอกเพราะจริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะฮะที่ต้องไปสร้างสาธารณูปโภคต่างๆนะครับจึงมองว่าเป็นการช่วยเหลือแบบปลอมๆไม่ได้ช่วยให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นมาจริงๆเป็นการสร้างภาพให้เห็นว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้นเองถ้าเป๊กอยากช่วยเหลือจริงๆนะครับควรใช้ตัวเองเป็นกระบอกเสียงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้ดีขึ้นไม่ใช่เอาแค่เสื้อองค์กรไปลงพื้นที่แล้วถ่ายรูปโพสต์เท่านั้นนอกจากนี้นะครับยังถูกโยงไปถึงดราม่าเรื่องการเมืองนะครับเนื่องจากมองว่าเป๊กทำงานด้านองค์กรเด็กแต่ไม่เคยออกมาแสดงจุดยืนเพื่อปกป้องการชุมนุมของเด็กนักเรียนและนักศึกษาเลยหรืออย่างน้อยนะครับก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ก็ยังดีอย่างไรก็ตามนะครับชาวเน็ตอีกฝั่งมองว่าเป๊กผลิตโชคเป็นดาราศิลปินที่ต้องหารายได้จากการทำงานเหล่านี้เป็นอาชีพนะฮะถ้าจะด่าหรือแบนควรไปแบนองค์กรแบนสินค้าไม่ใช่มาด่าศิลปินและแฟนคลับที่ติดตามนะครับการผ่านไปด่าศิลปินด่าผลงานของเขานั้นไม่น่ารักเลยควรถกปัญหาด้วยปัญหานะครับไม่ใช่ด้วยอารมณ์เพียงอย่างเดียวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ